สลับมาดูเรื่องความสามารถของเยาวชนไทยกันบ้างนะครับผู้ชมวันนี้จะพาขึ้นเหนือไปที่ลำปางครับไปโรงเรียนลำปางกัลยาณีน้องๆวงโยชวาทิตที่นี่เนี่ยเขาทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างมากเลยนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนเขาก็ต้องใช้ช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนกับเย็นหลังเลิกเรียนที่คนอื่นได้ไปเที่ยวเล่นกันเขาต้องเอาเวลาตรงนี้มาเสียสละออกไปเพื่อจะมาทุ่มเทซ้อมเพื่อจะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันในกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music on the Beach น้องๆจะเก่งกันขนาดไหนไปติดตามกันในมุมข่าวเยาวชนครับค่ะมุมข่าวเยาวชนวันนี้นะคะพามาดูน้องๆที่มีดนตรีในหัวใจค่ะเป็นน้องๆวงโยธวาทิตของโรงเรียนลำปางกัลยาณีนะคะซึ่งน้องๆที่นี่ต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยจริงๆค่ะโดยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะได้ไปคว้าแชมป์การแบทเทิลวงโยธวาทิตที่พัทยามาด้วยค่ะการฝึกซ้อมของน้องๆวงโยธวาทิตโรงเรียนลำปางกัลยาณีจังหวัดลำปางกว่า80คนที่ทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อเตรียมไปป้องกันแชมป์ในกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music on the Beach ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากคว้าแชมป์ในรายการนี้มาเมื่อปีที่ผ่านมาน้องๆกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนจากโครงการพิเศษห้องเรียนดนตรีและอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่น้องๆสมัครใจเข้าร่วมแสดงความสามารถเป็นเด็กที่สนใจในเรื่องของดนตรีซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาร่วมวงตั้งแต่ชั้นม.1บางคนแทบจะไม่มีพื้นฐานแต่ก็พยายามมุ่งมั่นฝึกฝนจนกลายเป็นวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำปางมีกิจกรรมออกงานช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปางอยู่เป็นประจำจริงๆแล้วมันต้องเป็นการสมัครใจที่นักเรียนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับวงเราอยู่แล้วนะคะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีอยากเล่นดนตรีหรือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เด็กเยอะเนาะแล้วการควบคุมเด็กยากไหมคะครูในการซ้อมแต่ละครั้งยากมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเข้ามาเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์ทั้งหมดใช่ค่ะเราก็ต้องมาปรับทัศนคติปรับความเข้าใจทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้เกิดความเท่ากันแล้วก็ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันในวงโยธวาทิตแต่ละวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่หลากหลายแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่เครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบโดยแต่ละชนิดความยากง่ายในการเล่นก็ต่างกันแต่สำหรับน้องๆกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเครื่องดนตรีที่ตนเล่นนั้นเป็นชนิดที่ตนชำนาญและเหมาะสมกับตนที่สุดเนื่องจากฝึกซ้อมมาตั้งแต่ชั้นม.1หรือบางคนเล่นมาตั้งแต่เด็กๆและในอนาคตก็จะนำความสามารถในด้านนี้ไปต่อยอดในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและประกอบอาชีพต่อไปตอนนี้หนูอยู่ม.5นะคะหนูเข้ามาได้เพราะว่าหนูเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีตั้งแต่ม.1ค่ะแล้วเครื่องที่หนูเล่นก็คืออันโตแซกโซโฟนค่ะเล่นยากไหมคะก็ยากอยู่ค่ะมันจะยากช่วงแรกๆที่เรากำลังฝึกเพราะว่าเราต้องคุมลมคุมเสียงให้ได้ค่ะมันเป็นเครื่องดนตรีแบบไหนอะคะเป็นเครื่องลมไม้ค่ะก็คือเรารับหน้าที่นี้ตลอดใช่ค่ะแล้วเราแบบเรารู้สึกไงบ้างคะกับการที่เราได้เข้ามาอยู่ในวงรู้สึกว่ามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะทำให้เรามีระเบียบวินัยที่ดีขึ้นค่ะอยู่ม.5ค่ะเรามีหน้าที่ตำแหน่งอะไรในวงมีหนูเล่นฟลุตค่ะแล้วก็เป็นดัมค่ะแล้วเรารู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหนูชอบอยู่แล้วชอบการเล่นดนตรีเราเคยเล่นมาก่อนไหมคะหรือเราเข้าวงช่วงไหนอะคะหนูเคยเล่นมาก่อนค่ะหนูเข้าวงช่วงม.1ค่ะอยู่ยาวมาตลอดเลยใช่
แล้วเรามีแนวคิดในอนาคตไหมคะว่าหากเราเรียนจบม.6 ไปอย่างเงี้ยเวลาเข้ามหาลัยเราอยากเรียนในด้านไหนหรือเราอยากนำส่วนนี้ไปต่อยอดไหมคะมีค่ะหนูใช่ค่ะหนูอยากนำส่วนนี้ไปต่อยอดในอนาคตไปเรียนด้านไหนคะด้านดนตรีนี่แหละค่ะนอกจากวงโยธวาทิตจะมีเครื่องดนตรีที่เป็นหัวใจหลักของวงแล้วแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสีสันของวงและขาดไม่ได้คือคัลเลอร์การ์ดโดยน้องๆที่รับหน้าที่เป็นคัลเลอร์การ์ดของวงก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักไม่แพ้กันตอนนี้เราอยู่ม.ไหนคะม.6ค่ะม.6แล้วเราอยู่ในวงเนี่ยเราทำตำแหน่งอะไรคะเป็นคัลเลอร์การ์ดแล้วก็เล่นไวโอลินด้วยค่ะแล้วเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ชั้นไหนเอ่ยม.1เลยค่ะอ๋อก็เล่นมาตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีความรู้สึกยังไงคะกับการที่เรามาเป็นส่วนหนึ่งในวงอะค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แบบรู้สึกชอบมากขึ้นทีแรกแบบหนูไม่รู้จักคัลเลอร์การ์ดเลยพอแบบเริ่มมาเล่นก็รู้สึกแบบหนูรู้สึกชอบมากขึ้นแบบมีอะไรแบบแปลกใหม่มาเรื่อยๆใช่ตอนแรกเนี่ยเรามาเล่นไวโอลินก่อนหรือว่าเล่นคัลเลอร์การ์ดก่อนเล่นคัลเลอร์การ์ดค่ะแต่ว่าในวงก็จะมีอยู่2พาร์ทค่ะแล้วเราชอบอันไหนมากกว่าชอบคัลเลอร์การ์ดชอบคัลเลอร์การ์ดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน้องๆกลุ่มนี้จะต้องไปป้องกันแชมป์แน่นอนว่าจะต้องทุ่มเทฝึกซ้อมกันเพิ่มมากขึ้นและการแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากโดยน้องๆจะต้องฝึกซ้อมในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและตอนเย็นหลังเลิกเรียนถือเป็นการเสียสละเวลาของน้องๆเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนให้ดีที่สุดมั่นใจครับถ้าซ้อมอย่างแบบซ้อมไปแบบทุกๆวันเงี้ยครับใช่ครับต้องขยันซ้อมครับการสอบเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคไหมคะกับการที่เราเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้อยู่ในวงเนี้ยค่ะผมว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าการแบ่งเวลาก็เรื่องงานก็เวลาเราวันนั้นที่เราไปออกงานแล้วไม่เข้าเรียนก็ให้เพื่อนตามให้แบบเนี้ยครับใช่ครับแล้วเรื่องการแบ่งเวลามาซ้อมครับเราแบ่งเวลามาซ้อมยังไงคะอ๋อแบ่งเวลามาซ้อมก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับหลังก่อนเข้าเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนครับกิจกรรมทุกวันนี้ที่เราทำนะไม่ว่าในการเรียนการสอนนะครับเด็กกลุ่มนี้จะต้องแบ่งเวลาทั้งในกิจกรรมการเรียนของเด็กเองนะครับแล้วก็ในการทำงานส่งครูอีกทั้งเด็กกลุ่มนี้ยังต้องเสียสละเวลาในการที่จะซ้อมพัฒนาตนเองนะครับเราก็อยากให้เด็กๆกลุ่มนี้มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองไปต่อยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าทั้งการเรียนกิจกรรมและก็การที่เสียสละเพื่อทำหน้าที่ของเด็กที่ดีในสังคมในจังหวัดลำปางและระดับประเทศต่อไปครับการเสียสละเวลาในการทุ่มเทฝึกซ้อมของน้องๆเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนน้องๆกลุ่มนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นการเสียเปรียบนักเรียนคนอื่นแต่กลับคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากกว่าด้วยซ้ำไปทั้งทำให้มีสมาธิมากขึ้นมีความสามัคคีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายรวมทั้งได้รู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นในด้านไหนมีประโยชน์เรื่องการเข้าสังคมฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกวินัยครับก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างด้วยเนาะใช่ครับปกติเราชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วไหมคะชอบอยู่แล้วครับเราอยู่วงนี้มากี่ปีแล้วอยู่วงนี้มา5ปีครับก็เล่นทรัมเป็ตอย่างเดียวเลยใช่ครับหนูรู้สึกว่าหนูได้ใช้สมาธิกับการเล่นดนตรีมากขึ้นใช่ค่ะได้ฝึกระเบียบตัวเองได้ฝึกเข้าสังคมค่ะการใช้ชีวิตอยู่แบบกับคนกลุ่มใหญ่ๆใช่ค่ะอาจจะแบบเขาเรียกว่าได้ฝึกความสามารถต่างๆให้แบบเราได้รู้แบบจุดเด่นของตัวเองว่าแบบมีอะไรบ้างและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการช่วยผลักดันน้องๆกลุ่มนี้จนสำเร็จคือการสนับสนุนและส่งเสริมจากทางโรงเรียนที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเห็นความสามารถพัฒนาและดึงศักยภาพของน้องๆออกมาอย่างโดดเด่นจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมเขาต่อไปในอนาคตนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งตัวเด็กเองก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับและตัวเด็กเองก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาเองตัวผู้ปกครองนะครับตัวโรงเรียนและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่เขาได้พัฒนาแบบนี้ในอนาคตครับไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งก็ตามครับและ
ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะน้องๆกลุ่มนี้ค่ะก็ยังจะต้องไปรักษาแชมป์อีกค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่การรักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าแน่นอนแต่ดิฉันคิดว่าน้องๆกลุ่มนี้ทำได้อย่างแน่นอนค่ะเหยียบตรงไหนอะเมื่อกี้แล้วเอาเหรอ